คุณผู้ชมฮะคือตอนนี้มันมีคอมเมนต์เยอะเลยทีเดียวนะฮะในโลกออนไลน์เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อสวทนรคือต้องบอกว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์ถูกไหมแต่คนหลายคนบอกว่าไม่สบายใจเพราะว่าเนี่ยฮะคือภาพที่แตกต่างกันเหลือเกินนะฮะภาพเดิมกับภาพที่กําลังบูรณะเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางคนบอกว่าเหมือนกับเป็นคนละองเลยก็ว่าได้นะ นี่ครับนี่เป็นภาพที่คนแปดริ้วนะครับรวมไปถึงชาวพุทธทั้งหลายไม่สบายใจฮะเพราะว่าสังเกตดีๆภาพทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือองค์หลวงพ่อโสธรที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เล็กๆฮะคุณผู้ชมฮะแต่องค์ซ้ายเนี่ยหลายคนบอกว่าใช่หลวงพ่อโสธรจริงๆใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่เหมือนเดิมใบหน้าเปลี่ยนไปจากเดิมลืมตาเป็นหลับตาฮะเนี่ยฮะก็มีคนเอามาโพสต์ในโลกออนไลน์ฮะล่าสุดฮะทีมข่าวช่องแปดของเราไม่รอช้าฮะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ วัดโสธรเลยฮะที่จังหวัดฉะเชิงเซาคุณผู้ชมฮะไปเจอกับช่างจากกรมศิลปากรนะฮะที่กําลังบูรณะองค์หลวงพ่ออยู่นะครับก็ยังไม่มีการถอดนั่งร้านนะฮะมีการเอาผ้าคลุมเอาไว้แล้วก็การพื้นที่โดยรอบนะฮะแล้วก็มีการติดป้ายชี้แจงระยะเวลาการบูรณะนะฮะก็คือเวลา180วันนับตั้งแต่16พฤษภาคมปีที่แล้วจนถึง11พฤศจิกายนปีที่แล้วฮะนี่ก็ยังไม่เสร็จนะคุณผู้ชมนะ,ะนั่นหมายความว่าล่าช้ากว่าที่คาดการไว้เยอะพอสมควรนะ ทีมขาวของเราครับได้ไปนัมวัตสบา,อ,า,บสบาอันพูดคุยกับทางเจ้าวาดของวัดครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนบุรณะปฏิสังขรณนะฮะคือหลวงพ่อเนี่ยบอกว่ามันยังไม่เสร็จใจเย็นโยมทุกคนใจเย็นนะคือบอกว่าเดี๋ยวทางวัดเนี่ยจะพยายามสุดความสามารถให้หลวงพ่อเนี่ยกลับมางดงามเหมือนเดิมฮะ โดยบอกว่าถ้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยก็ยจะมีการสมโพชองค์หลวงพ่อสวนธรน,นะครับวันที่2-6<ม><ม>ถึงเมษายนนี้ฮะคือหลวงพ่อบอกว่าจะคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยวิพากวิจารณ์ได้เลยนะแต่ขอใช้คําสุภาพหน่อยละกันนะ<ม>เป็นงานพุทธศิลป์นะคะคุณผู้ชมก็ต้องให้ช่างจากกรมศิลปากรเนี่ยเข้ามาบูรณะให้สมบูรณ์มากที่สุดแหละนะคะผมนึกถึงคล้ายๆเหมือนตอนวัดอรุณจาได้ไหมตอนนั้นที่มีคนโอ้โหคอมเมนต์กันเยอะเลยเพราะว่าแบบมันไม่เหมือนกันอ่ะคือองค์พระปางเนี่ยก่อนที่จะบูรณะกับบูรณะเสร็จแล้วเนี่ยก็แตกตนอ ก็พอที่จะรับกันได้นะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง